สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับผมแล้วครับในช่องใน10ในห้อยเกษตร Channel นะครับครับวันนี้เพื่อนๆพี่ครับผมก็จะพามาทำความรู้จักนะครับกับไม้น้ำนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับทั้งดอกและก็ใบนะครับการปลูกนะครับวิธีการปลูกนะครับง่ายครับแล้วก็เป็นไม้ที่อายุยืนด้วยนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันเลยครับกับเจ้าต้นไม้น้ำนะครับซึ่งมีชื่อว่าบัวเมซอนครับไปเลยครับครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่นี้ก็คือไม้น้ำนะครับบัวเมซอนนะครับเป็นไม้น้ำซึ่งมีอายุนะครับหลายปีอายุยืนมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับลำต้นเหนือดินจะแตกเป็นกอนะครับลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวนะครับเรียงวนเป็นกอรูปไข่ปลายมนขดเว้าเป็นรูปหัวใจขอบเรียบใบหนานะครับแข็งเป็นมันนะครับส่วนดอกนะครับของต้นบัวเมซอนนะครับจะออกดอกเป็นช่อนะครับแยกแขนงนะครับดอกจะมีสีขาวมีกีบเลี้ยง3กีบรูปกลมสีขาวมีเกสรตัวผู้นะครับสีเหลืองเป็นกระจุกครับเพื่อนๆพี่ครับออกดอกตลอดปีด้วยนะครับสำหรับเจ้าบัวเมซอนนะครับนี่ก็คือเป็นดอกของเขานะครับไอ้ที่เห็นเป็นกระจุกเหลืองๆก็คือเป็นเกสรตัวผู้นะครับกีบเลี้ยงนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสวยงาม3กีบนะครับนี่ก็คืออ่างหรือว่ากระถางที่ผมนำมาปลูกใส่ไว้นะครับ2อ่างนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกก็ประมาณ1เดือนนะครับน้องก็ได้แตกใบนะครับแตกยอดแตกช่อแตกดอกออกมาให้เราชมนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับครับส่วนก้านใบของน้องเขาก็จะเป็นทรงกระบอกนะครับพุ่งออกมาเหนือจากน้ำนะครับนี่ก็เป็นช่อดอกของเขานะครับแตกเป็นแขนงนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับกีบดอกก็มี3กีบนะครับสวยงามนะครับก็อยากทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับส่วนพิธีการปลูกนะครับของเจ้าบัวอาเมซอนนะครับก็เป็นไม้น้ำที่ไม่ยุ่งยากนะครับในการปลูกวัสดุปลูกก็ใช้ง่ายๆนะครับส่วนผมก็ใช้นะครับดินเหนียวนะครับในการปลูกแล้วก็ใช้ปุ๋ยบัวนะครับใส่ไปด้วยนะครับซึ่งบัวเมซอนนะครับที่ผมได้ปลูกมาก็คือเป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายแล้วก็อายุยืนนะครับอายุยืนตายยากนะครับอันนี้ผมก็ปลูกในน้ำเลี้ยงในน้ำนะครับเพราะเขาก็เป็นไม้น้ำนะครับซึ่งชอบแดดจัดนะครับแดดจัดส่วนศัตรูพืชนะครับของเขาก็เป็นพวกตั กะแตนวัดพวกมแมลงนะครับพวกหนอนนะครับที่มากัดกินใบกัดกินดอกนะครับพวกเพี้ยต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้ยานะครับฉีดพ่นเพื่อไล่หรือว่าฆ่านะครับศัตรูพืชได้นะครับครับนี่ก็คือมีรอยกัดแทะไปบ้างนะครับคือผมใช้พวกสารไล่แมลงครับที่ทำขึ้นเองนะครับใช้พ่นก็ได้ผลนะครับนี่ก็เป็นช่อดอกนะครับกิ่งดอกที่แตกมาใหม่นะครับกำลังออกดอกยื่นออกมานะครับกลางกองเขาเลยนะครับ
นี่ก็เป็นใบนะครับสวยงามครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับส่วนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับถ้าอยากปลูกอยากเลี้ยงก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านต้นไม้ต่างๆนะครับก็มีขายนะครับซึ่งมือใหม่ก็เลี้ยงได้นะครับดูแลไม่ยากสำหรับเจ้าต้นบัวเมสันนะครับสามารถปลูกตกแต่งนะครับในอ่างตามบ้านเรือนนะครับได้ดีแล้วก็สวยงามครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับบัวเมสันนะครับซึ่งน่าจะมีประโยชน์นะครับต่อผู้สนใจนะครับปลูกบัวเมสันไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในทางช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ